รัฐบาลไฟเขียวชงชื่อไพบูลย์นิติตะวันนั่งประธานกรรมธิการสอบงบเงินกู้โควิด 1.9 ล้านล้านการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาติดตามตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด3ฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทเป็นนัดแรกหลังการประชุมมีมติแต่งตั้งส.ส.ซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านยื่นยติด่วนจำนวนรวม8ยติและแต่งตั้งกรรมาธิการ49คนโดยมีวาระสำคัญเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆเพื่อทำหน้าที่ในกรรมาธิการวิสามัญอาทิประธานรองประธานเลขานุการและโฆษกกรรมาธิการเป็นต้นล่าสุดรัฐบาลได้เสนอชื่อนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐขึ้นเป็นหนึ่งในกรรมาธิการที่ได้รับเสนอชื่อในสัดส่วนของครม.ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้Thank you.